คุณไม่อยากพลาดชมคลิปวิดีโอดีๆของแคทนะคะก็อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งให้แคทด้วยนะจ๊ะเพื่อที่จะไม่พลาดรับชมคลิปวิดีโอของแคทและน้องคาปูในครั้งต่อๆไปด้วยจ้ะ สวัสดีค่ะทุกคนพบกับแคทจากช่องคุณแคทลอสนะคะสายสวนอารมณ์ดีวันนี้เจอกันไวนิดนึงนะจ๊ะเพราะว่าแคทจะมาขยายหัวเชื้อจุลินทรีย์ที่ได้จากน้ำซาวข้าวนั่นเองนะจ๊ะเพราะว่าแคทเหลือหัวเชื้อเพียงนิดเดียวเท่านั้น นิดเดียวจริงๆนะคะที่เหลือมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะนี่เป็นหัวเชื้อจุลินทรีย์จากน้ำซาวข้าวนะคะที่หลงเหลือมาจากปีที่แล้วนะจ๊ะมันได้เป็นสีเขียวแคททำไว้ตั้งแต่เดือนสิงหาคมนะคะแล้วตอนนี้ก็หลายเดือนมากแล้วนะจ๊ะจึงจะนำเขามาขยายหัวเชื้อนะคะก็มาลองดูนะเพราะว่าแคทยังไม่เคยขยายหัวเชื้อจากจุลินทรีย์น้ำซาวข้าวสีเขียวนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้แคทได้เป็นสีแดงอย่างที่ใครหลายๆท่านอาจจะเคยเห็นบ้างแล้วนะคะว่าหัวเชื้อจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงที่แคทได้สีแดงแบบเลือดนกนะคะในขวดนั้นขวดแรกเลยนะจ๊ะแล้วก็ขวดนี้นะคะน่าจะเป็นขวดที่2ที่แคทได้สีเขียวแล้วทีนี้ก็ได้แบ่งให้กับบรรดา FC ไปตอนนี้ก็เหลือเพียงแค่นี้นะจ๊ะเดี๋ยววันนี้แคทจะนำเขามาขยายนะคะในส่วนของแคทเองนะคะขยายไม่ยากเลยนะจ๊ะเพียงแค่เราเติมน้ำซาวข้าวลงไปนะคะแต่ว่าน้ำซาวข้าวของแคทนั้นก็หมักไว้ค่อนข้างหลายวันแล้วนะคะหมักในที่นี้ก็คือเรากรอกน้ำซาวข้าวไว้ในขวดนะคะแล้วก็ปล่อยให้เขาทิ้งยาวไปเลยนะมันก็จะมีกลิ่นการหมักของตัวจุลินทรีย์น้ำซาวข้าวเองนะจ๊ะวันนี้ไม่เพียงแต่การขยายหัวเชื้อสีเขียวนะคะที่แคทจะพาทุกคนมาดูแคทจะพาทุกคนไปดูขวดที่แคททดลองเพาะเชื้อแบบไม่ใส่อะไรเลยนะคะตอนนี้ก็จะครบ1เดือนแล้วนะคะสำหรับกระปุกที่แคททดลองเพาะเชื้อจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงจากน้ำซาวข้าวนะคะแคททำไว้สักพักนึงแล้วเดี๋ยวพาทุกคนไปดูกันชัดๆนะคะว่าเขาได้เป็นสีอะไรนะจ๊ะนี่ค่ะด้านหน้าของทุกคนนะคะเป็นกระปุกที่แคททดลองเพาะเชื้อจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงจากน้ำซาวข้าวนะจ๊ะไม่ได้ทำอะไรมากเลยจ้ะแคทแค่เอาน้ำซาวข้าวนะคะที่เราเหลือจากการหุงข้าวนะคะกรอกทิ้งไว้ในกระปุกนะจ๊ะแล้วก็ตั้งวางไว้ให้เขาโดนแดดเป็นบางช่วงเท่านั้นเองแล้วสีเขาก็ค่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะจ๊ะกระปุกนี้แคททำไว้เมื่อวันที่25นะคะแคปให้ดูกระปุกนี้ทำไว้วันที่25มกราคมปีนี้เองจ้าสีเขาก็เริ่มชัดเจนขึ้นมาเรื่อยๆนะจ๊ะตอนนี้สียังออกเป็นแดงน้ำตาลอยู่นะคะลักษณะขอบด้านบนมีอมเขียวเล็กน้อยนะด้านล่างจะมีอมม่วงนะคะแต่ตรงกลางก็จะเป็นสีแดงน้ำตาลนะคะอันนี้หลายท่านอาจจะสังเกตไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะคะต้องเห็นด้วยตาเปล่านะคะถึงจะแยกแยะสีได้เนาะก็ใครที่ทดลองทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงอยู่ไม่ว่าจะสีอะไรสูตรไหนนะคะลองสังเกตชัดๆว่าเขาจะให้สีแตกต่างกันออกมาอย่างไรบ้างเนาะวันนี้แคทจะพาทุกคนมาดูการทดลอง2แบบนะคะคือการขยายหัวเชื้อจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงสีเขียวจากน้ำซาวข้าวซึ่งเป็นครั้งแรกที่แคทจะขยายนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ไม่ได้ทำการขยายเลยเมื่อได้เป็นสีเขียวแล้วก็แบ่งให้กับบรรดา FC แล้วก็คนที่สนใจหัวเชื้อสูตรนี้นะคะก็แบ่งให้ไปจึงเหลือไว้เพียงเท่านี้เองนะคะเหลือไว้เพียงเล็กน้อยนะเก็บไว้ดูแล้วก็เก็บไว้ขยายของตนเองด้วยนะคะอันนี้เป็นขวดแรกที่ทำออกมาแล้วได้สีเขียวสวยที่สุดนะแล้วก็จะมาขยายกระปุกสีแดงนี้ด้วยนะคะก็คือกระปุกนี้ที่อายุยังไม่ครบเดือนเนี่ยแคทก็จะนำเขามาเพิ่มนะคะเพิ่มอาหารให้กับขวดนี้นะจ๊ะแคทก็กรอกน้ำซาวข้าวนะคะเก็บไว้ในขวดเนาะเพื่อที่จะนำมาทำเป็นจุลินทรีย์นะจ๊ะน้ำซาวข้าวมีประโยชน์มากนะคะเราสามารถนำไปทำเป็นจุลินทรีย์น้ำซาวข้าวได้อีกต่างหากนะคะก็คือเพิ่มน้ำตาลแล้วก็เพิ่มจุลินทรีย์ที่เป็นนมเปรี้ยวลงไปนะคะก็จะได้เป็นจุลินทรีย์น้ำซาวข้าวส่วนแคทนี้นำมาเพาะเลี้ยงเชื้อกับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะก็จะให้ออกมาเป็นสีลักษณะแบบนี้นะ
คือเดิมทีก็ได้สีแดงแบบแดงเลือดนกสีสวยมากๆนะมีความสีแดงอมม่วงเล็กน้อยแล้วก็ได้เป็นสีเขียวกระปุกนี้ล่าสุดก็เป็นแดงน้ำตาลนะจ๊ะแต่ว่าเขาจะมีกลายเป็นสีเขียวอยู่ด้านบนแล้วก็มีอมม่วงเล็กน้อยอยู่ด้านล่างนะจ๊ะสรุปได้ว่าจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงที่ได้จากน้ำซาวข้าวก็จะให้ออกมาเป็นทั้งหมด3สีเลยนะคะเดี๋ยวเรามาทำการขยายหัวเชื้อสีเขียวกันก่อนเลยเนาะการขยายหัวเชื้อสังเคราะห์แสงสีเขียวที่ได้จากน้ำซาวข้าวก็ไม่ยากเลยค่ะเรามีหัวเชื้ออยู่แล้วด้านล่างนะคะเพราะว่าเหลือเท่านี้ก็ใช้เพียงเท่านี้พอที่เหลือเราก็เทน้ำซาวข้าวนะคะกรอกลงไปได้เลยจ้าเรียบร้อยนะคะทีนี้เราก็ปิดฝานะจ๊ะสำหรับสูตรนี้นะคะทุกคนคือน้ำซาวข้าวเนี่ยเขาจะมีแก๊สส่วนตัวของเขาเองนะคะมันเป็นแก๊สที่สามารถดันให้ขวดพองได้นะเพราะว่าแป้งเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเขาเรียกว่าอะไรแป้งสามารถกลายเป็นน้ำตาลได้อะไรประมาณนั้นนะจ๊ะดังนั้นการที่มีแป้งเป็นอาหารให้กับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดการพองตัวของขวดนะคะดังนั้นสูตรนี้นะคะเฉพาะสูตรนี้เท่านั้นเราต้องคลายฝาไว้นะคะอย่าปิดฝาสนิทเด็ดขาดเลยนะเราต้องคลายฝานะให้หลวมๆเข้าไว้นะคะคือปิดได้แต่อย่าปิดสนิทนะคะก็คลายฝาหลวมๆตั้งวางไว้ในมุมที่โดนแดดบางช่วงเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วจ้าโอเคต่อไปนะคะแคทจะทำการขยายหัวเชื้อจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงที่ได้จากสีแดงน้ำตาลในกระปุกนี้นะคะก็คือให้เติมหัวเชื้อลงไปแล้วก็เทน้ำซาวข้าวนะคะลงไปให้ได้ประมาณเท่านี้เหมือนกับขวดสีเขียวนี้เลยจ้าให้ดูน้ำซาวข้าวที่แคทจะใช้ทำการขยายหัวเชื้อจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงสีแดงในวันนี้นะจ๊ะนี่เวลาแบบแคทหุงข้าวแคทก็จะลองเก็บไว้นะคะเพื่อที่จะนำมาใช้งานใช้ประโยชน์อยู่เรื่อยๆเนาะสามารถใช้ไปเติมนะคะจุลินทรีย์น้ำหมักพืชผักผลไม้ได้ด้วยนะคะสำหรับน้ำซาวข้าวและวันนี้แคทก็จะนำมาทำการเพาะขยายเชื้อจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงที่ได้จากกระปุกนะคะเอาละค่ะทีนี้แคทก็จะกรอกจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะที่ได้จากกระปุกนี้นะคะเติมในขวดพอประมาณก่อนแล้วเราก็จะเติมน้ำซาวข้าวนะคะที่เราเตรียมไว้เพิ่มลงไปนะจ๊ะวันนี้นะจ๊ะแคทก็จะนำสูตรนี้นะคะเป็นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงจากสูตรน้ำล้างตับกึ๋นไก่หรือเครื่องในไก่นั่นเองจ้าแคทจะมาเพิ่มอาหารของเขาด้วยน้ำซาวข้าวนะจ๊ะเรามาดูกันว่าเราให้อาหารของสูตรนี้ด้วยน้ำซาวข้าวเขาจะออกมาเป็นอย่างไรนะจ๊ะอันนี้เป็นสูตรทดลองนะคะทุกคนเน้นย้ำว่าทดลองทำนะจ๊ะก็มาดูผลงานนะคะมาติดตามผลงานกันว่าหลังจากที่แคททดลองทำวันนี้แล้ว
ผลที่ได้จากการให้อาหารเป็นน้ำซาวข้าวนะคะสำหรับสูตรน้ำล้างเครื่องในไก่นี้นะจ๊ะผลที่ได้จะออกมาเป็นลักษณะแบบไหนนะอันนี้คือแคทก็แบ่งมาทดลองเนาะเพราะว่าสูตรจริงๆของเขาแคทเก็บไว้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเติมอาหารให้เขาเลยนะคะให้สีออกมาสวยงามเหมือนกันนะคะเพราะว่าหัวเชื้อสูตรนี้สีเขาเข้มอยู่แล้วเนาะเขาจะออกเป็นสีดำตาลอมม่วงนะคะสำหรับสูตรน้ำล้างเครื่องในไก่ตับกึ๋นไก่นั่นเองส่วนน้ำซาวข้าวที่เหลือนะคะแคทก็จะเทเติมลงไปในกระปุกนะคะเพราะว่าในกระปุกนี้อีก4วันก็ครบ1เดือนเราก็ทำการเพิ่มอาหารให้เขาไปเลยละกันเนาะไม่มีปัญหาอะไรเลยนะคะสำหรับการขยายหัวเชื้อจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงจากน้ำซาวข้าวนะจ๊ะวันนี้แคทก็ทำให้ทุกคนดู1สีเขียวนะคะซึ่งเป็นหัวเชื้อที่เราเก็บรักษาไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วก็คือเป็นหัวเชื้อที่ได้จากเดือนสิงหาคมปี62วันนี้นำมาขยายด้วยการเพิ่มอาหารจากน้ำซาวข้าวที่แคทกรอกทิ้งไว้ในขวดระยะเวลาที่มากพอประมาณนะคะคือน้ำซาวข้าวจนมีกลิ่นเหม็นเปรี้ยวเรียบร้อยนะจ๊ะจึงได้นำมาเพิ่มอาหารให้กับหัวเชื้อจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงสีเขียวที่ได้จากน้ำซาวข้าวนะคะแล้วก็การขยายหัวเชื้อจากกระปุกนี้ซึ่งเป็นสีแดงนะคะเราก็ได้ทำการเพิ่มอาหารเข้าไปแค่เทประมาณขอบล่างนะจ๊ะคือขวด2ขวดเนี้ยขอบล่างเขามีขนาดที่ไม่เท่ากับปริมาณหัวเชื้อที่แค่เทลงไปเนี่ยมันก็ทำให้มีสีอ่อนสีเข้มนะคะอันนี้คือแคทกะเองนะนี่เป็นการทดลองขยายหัวเชื้อนะคะด้วยการเพิ่มน้ำซาวข้าวให้กับหัวเชื้อที่เราทำอยู่แต่อายุยังไม่ครบ1เดือนนะจ๊ะก็ทำเพิ่มจำนวน2ขวดนะคะก็คือ2ขวดนี้และสุดท้ายนะจ๊ะเป็นการเพิ่มขยายหัวเชื้อจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงจากสูตรน้ำล้างตับกึ๋นไก่ก็คือน้ำล้างเครื่องในไก่นั่นเองจ้ะแคทก็ทำการเพิ่มอาหารของเขานะคะด้วยน้ำซาวข้าวเช่นเดียวกันนะจ๊ะสังเกตอาหารที่ลอยอยู่ด้านบนนะคะเป็นอาหารจากน้ำซาวข้าวที่พอเขาหมักได้ที่แล้วเนี่ยมันจะมีพวกเศษของตัวจุลินทรีย์เป็นเศษแป้งเศษน้ำซาวข้าวเนี่ยเขาก็จะเกิดเป็นจุลินทรีย์ของเขาได้นะคะมันก็จะเป็นเศษที่เป็นฝ้าขาวๆเป็นอาหารเหมือนกับไขมันเป็นเหมือนแป้งลอยอยู่ด้านบนนะจ๊ะอันนี้เป็นเรื่องปกติไม่แปลกนะคะก็ปล่อยให้เขาลอยตัวไปเราแค่ทำการขยายแล้วตั้งวางไว้เน้นย้ำว่าสูตรนี้ห้ามปิดฝาสนิทเด็ดขาดนะคะคือต้องคลายฝาให้มีฝาลักษณะเป็นหลวมๆไว้นะจ๊ะเพื่อให้แก๊สของตัวจุลินทรีย์น้ำซาวข้าวที่ทำการหมักได้ที่แล้วเนี่ยมันสามารถระบายแก๊สออกได้เรื่อยๆยิ่งถ้าเขามาเจอกับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเนี่ยเขาก็จะทำปฏิกิริยากันนะคะอาจจะมีแก๊สที่ดันขึ้นมามากกว่าปกตินะจ๊ะดังนั้นสูตรนี้นะคะเน้นย้ำว่าอย่าปิดฝาสนิทเด็ดขาดนะคะเมื่อทำเสร็จเราก็ตั้งวางไว้ในมุมที่โดนแดดบางช่วงนะคะห้ามไปโดนแดดจัดเด็ดขาดเลยนะคะสำหรับสูตรนี้เนาะค่ะเป็นอย่างไรคะสำหรับวันนี้เนาะก็นำมาแบ่งปันให้ทุกคนได้ดูร่วมกันอีกหนึ่งสูตรนะคะก็คือสูตรน้ำซาวข้าวนั่นเองนะจ๊ะเพราะว่าก่อนหน้านี้แคทก็ได้ทดลองและให้ได้เห็นสีสวยๆของเขามาหนึ่งสีแล้วนั่นก็คือสีแดงเลือดนกอมน้ำตาลอมม่วงอย่างที่เคยเอามาโชว์ให้กับทุกคนเห็นในคลิปก่อนหน้านี้นานมากๆแล้วนะจ๊ะน่าจะเป็นปีที่แล้วนะคะแคทก็ได้เอาขวดนั้นมาให้ทุกคนได้ดูว่าสีเขาสวยมากๆเลยนะวันนี้แคทก็พาทุกคนมาทำการขยายหัวเชื้อนะคะทั้ง2สีเลยคือสีเขียวแล้วก็สีแดงน้ำตาลนะจ๊ะค่ะและสูตรนี้ก็ดูไม่ยากเกินไปเลยนะคะหวังว่าทุกคนจะทำตามกันได้ไม่ยากนะคะสูตรดีๆสูตรง่ายๆอีกหนึ่งสูตรนะคะที่แคทนำมาแชร์นำมาแบ่งปันให้ทุกคนได้ดูร่วมกันในวันนี้เนาะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับคนที่ชื่นชอบในการทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเพื่อบำรุงพืชผักผลไม้ของเราภายในสวนนะคะก็คือสวนเล็กๆสวนในบ้านสวนกระถางสวนถาดสวนอะไรก็ตามแต่นะคะจุลินทรีย์มีประโยชน์ทั้งนั้นใช้บำรุงพืชผักได้ใช้ทำปุ๋ยได้ใช้ระงับกลิ่นในโซนที่
น้ำขังน้ำเน่าน้ำเหม็นหรือแม้กระทั่งในส้วมได้ด้วยนะจ๊ะโอเคสำหรับวันนี้ก็นำมาแบ่งปันเพียงเท่านี้นะคะถ้าใครชอบถูกใจก็อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งไว้ให้แคทนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดรับชมคลิปในครั้งต่อๆไปของแคทด้วยจ้ะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าจ้ะบ๊ายบายค่ะ